ันนี้ก็เป็น Godac Mini 2นะครับตัวใหม่ล่าสุดของGodac นะครับก็พอดีได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปอย่างเร็วดูข้างในนะครับข้างในออกมานะครับนะครับก็จะใส่มาในแพ็กเกจแบบนี้นะครับก็จะมีถุงนะครับด้านใต้ก็จะเป็นคู่มือเมนวลนะครับ User Guide นะครับแล้วก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับตอนนี้จะเป็นคู่มือ Userการคอนเน็กต์เบื้องต้นนะครับก็จะมีหลายภาษาครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องลักษณะนี้ครับเป็นด้านขวาด้านข้างนะฮะมันจะเป็นด้านที่กระดาษจะออกมานะครับ Full Pass เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสำหรับผมแล้วคิดว่ามีความคมชัดมากกว่ากระดาษซิงนะนี่ก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มสัญญาณไฟ Connect ของ Bluetoothนี่ก็จะเป็นช่องของชาร์จเจอร์แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับนี่จะเป็นด้านใต้ก็เปิดตรงนี้นะครับสำหรับใส่ตลับนะครับตลับของฟิล์มนะครับก็ดึงออกมาก็ง่ายๆนะฮะครับต่อไปก็เปิดตัวเครื่องนะครับลองปริ้นกันเลยนะครับคอนเน็กก่อนก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนเน็กเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จะใช้ตัวแอปตัวนี้นะครับกดโอเคเข้าไปครับก็จะบอกปริมาณของเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะฮะจากการพิมพ์ก็เบื้องต้นก็ให้กดแกลเลอรี่ก่อนนะครับถ้าเราต้องการที่จะปริ้นออกมานะครับก็เลือกได้นะครับจะปริ้นเดี๋ยวจะลองปริ้นออกมาเลยนะครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสีค่อนข้างคมชัดนะครับตอนนี้ก็เป็นแกะออกได้นะครับแล้วก็ยังเป็นสติกเกอร์อีกด้วยก็คือรีวิวคร่าวๆของ Godak Mini 2เป็นเครื่อง Portable Printer ขนาดมินินะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยขอบคุณมากนะครับ